โรงเรียนพณิชยาการราชดำเนินถล่มโรงเรียนแม่ริมวิทยาที่จังหวัดเชียงใหม่4ประตูตอนหคว,วา้าแชมป์ฟุตบอลไทยแลนด์ครับค่ะปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการเมืองไทยประกันภัยไทยแลนด์ครับ2 0 2พรอบชิงชนะเลิศถ้วยมินิแข่งขันกันที่สนามอันมกูดีสเตเดียมหนองจอกค่ะ ระหว่างแม่ริมวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ในเสื้อสีกรม,มท่าพบกับพนิชยาการราชดำเนินเรื่องแรกเนี่ยเป็นพนิชยาการราชดำเนินนะคะเล่นจังหวัดสวนกลับได้แม่นยำทำประตูนำไปก่อนถึง3-1ค่ะผลงานนพคุณยิ่งบำรุงกับตันทีมเหมาคนเดียว2ลูกตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่4แล้วก็นาที17รวมถึงสรยุทธเจริญพานิ์นาที20ฝากฝั่งแม่ริมวิทยาแก้คืนได้หนึ่งประตูจากจิรพงษ์เถมินพนานาที13นั่นเอง ส่วนเกมครึ่งหลังยังคงเป็นพนิชยาการราชดำเนินเล่นได้ดีเหมือนเดิมค่ะมาบวกเพิ่มอีกหนึ่งลูกจากธีรพลพันพยักนาที26นะคะจบเกมนี้พนิชยาการราชดำเนินถล่มชนะแม่ริมวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ไป4ประตูต่อนหนึ่คว้าแชมป์ไปครองค่ะ